การพ่อเลี้ยงสาหร่ายทะเลไม่ได้เป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากนักแต่ต้องการความเอาใจใส่ของพวกเรานะครับต้องคอยหมั่นตรวจปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายได้แก่แสงอุณหภูมิความเค็มและธาตุอาหารแสงเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญมากๆเพราะแสงเป็นตัวให้พลังงานในกระบวนการสังเคราะห์แสงทำให้สาหร่ายเจริญเติบโตได้อย่างดีดังนั้นแล้วแสงสว่างที่มากหรือน้อยเกินไปส่งผลต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายอย่างแน่นอนครับโดยทั่วไปแล้วความเข้มแสงหรือระดับความสว่างที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนนกก็คือ 3,000 ถึง 5,000 ลักซ์ซึ่งสามารถตรวจสอบความเข้มแสงได้ด้วยเครื่องมือที่เราเรียกว่าเครื่องวัดความเข้มแสงแต่ในปัจจุบันทันสมัยกว่านั้นครับเราสามารถโหลดแอปพลิเคชันจากในมือถือและสามารถนำมาใช้วัดความเข้มแสงได้เลยอย่างไรก็ตามเราควรคำนึงถึงสถานที่ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสาหร่ายด้วยในบริเวณที่มีแสงแดดจัดๆเราควรหลีกเลี่ยงแต่ถ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้การสร้างหลังคาที่มีแสลนคุมจะเป็นตัวช่วยที่ดีมากเลยครับสำหรับการควบคุมปริมาณแสงที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงสาหร่ายขนนกความเค็มเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายโดยทั่วไปแล้วความเค็มที่เหมาะสมกับการเลี้ยงสาหร่ายขนนกจะอยู่ที่ประมาณ 28-34 ppt เราจะสามารถวัดความเค็มได้ด้วยเครื่องวัดความเค็มซึ่งสามารถหาซื้อได้ทั่วไปในตลาดนะครับสิ่งสำคัญแล้วการตรวจวัดความเค็มควรจะต้องหมั่นทำทุกๆ 2-3 วันความเค็มที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปอาจจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายอย่างเช่นในระบบที่เราเลี้ยงแบบนี้นะครับถ้าสมมติความเค็มสูงเกินไปเราควรจะทำอย่างไรเราก็จะสามารถเติมน้ำจืดนะฮะเพื่อปรับความเค็มได้ในขณะเดียวกันถ้าความเค็มเราน้อยเกินไปเราก็จะสามารถใช้เกลือแกงในการผสมลงไปในน้ำดังนั้นแล้วการตรวจวัดความเค็มเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนนกครับอุณหภูมิน้ำถือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่มีผลต่อการเติบโตของสาหร่ายขนนกอีกตัวหนึ่งนะครับสาหร่ายขนนกสามารถเพาะเลี้ยงเติบโตได้ดีในอุณหภูมิน้ำที่อยู่ประมาณ 25-28 องศาเซลเซียสแต่เจ้าสาหร่ายขนนกนี่เองเนี่ยก็สามารถทนได้ถึงอุณหภูมิประมาณ30องศาเซลเซียสอย่างไรก็ตามนะฮะเราเนี่ยควรจะต้องมีการวัดอุณหภูมิของน้ำอย่างสม่ำเสมออุปกรณ์ที่ใช้วัดอุณหภูมิของน้ำก็คือเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิน้ำง่ายๆนี่เองนะครับอุณหภูมิน้ำที่เพิ่มมากขึ้นอาจมีผลมาจากปริมาณแสงแดดที่ส่องลงมามากเกินไปหรือสถานที่เพาะเลี้ยงสาหร่ายเนี่ยอาจจะตั้งอยู่ในที่โล่งแจ้งนะครับไม่มีหลังคาปกคลุมดังนั้นแล้วเราควรคำนึงถึงจุดที่เราจะตั้งถังเลี้ยงสาหร่ายการควบคุมอุณหภูมิอาจทำได้ด้วยการทำหลังคานะครับหรือทำโรงเรือนในลักษณะนี้นะฮะแล้วก็ปริมาณของแสงที่มากเกินไปนี้อาจจะส่งผลถึงอุณหภูมิที่มากขึ้นดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับควรควบคุมความสูงของระดับน้ำที่อยู่ในถังหรือบ่อเลี้ยงสาหร่ายให้มีความสูงที่มากกว่า80เซนติเมตรขึ้นไปถ้าทำได้อย่างนี้ก็จะสามารถช่วยในการควบคุมอุณหภูมิในบ่อเพาะเลี้ยงสาหร่ายของเราได้แล้วครับสาหร่ายขนนกต้องการธาตุอาหารเหมือนพืชทั่วๆไปในกรณีที่เราใช้น้ำทะเลมาจากธรรมชาติในการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนนกเราอาจจะไม่จำเป็นต้องเติมธาตุอาหารลงไปแล้วแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเราจะต้องคอยหมั่นเติมน้ำทะเลทุกๆ 2-3 อาทิตย์แต่ในกรณีที่เราใช้น้ำจืดหรือน้ำเค็มที่มีความเค็มต่ำจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมาผสมกับเกลือแกงเพื่อเลี้ยงสาหร่ายเรามีความจำเป็นนะครับที่จะต้องใช้ปุ๋ยน้ำใส่ลงไปโดยเฉพาะปุ๋ยที่มีส่วนผสมของไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในอัตราส่วน10:1นะครับและปริมาณที่เราใส่ลงไปในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำก็คือ10-20 กรัมต่อน้ำ1ตันนะครับ